เมื่อกี้รับออเดอร์ไลน์แมนมานะครับลูกค้าสั่งตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่กระเทียมใส่แค่มะนาวพริกขอเผ็ดๆเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ใส่เลยนะย้ำว่าไม่ให้ใส่ใส่แค่มะนาวกับพริกถ้ากินแล้วรู้สึกว่าไม่มีแค่มะนาวกับพริกก็จะคอมเพลนทันทีนะครับเมื่อเราทำจบไปแล้วลูกค้าก็โทรกลับมาด่าทั้งร้านนะครับว่ารสชาติมาไม่แหนกเลยนะครับทำไมต้องแยกเส้นแยกน้ำไปเอ้าคุณไม่ได้ระบุมาเนาะปกติเวลาเราขายส้มตำเนี่ยสั่งกลับบ้านก็จะแยกเส้นแยกน้ำเพราะว่าไปถึงบ้านมันจะได้ไม่เซ็งไม่ชืดเนาะอันนี้ก็มาด่าทางร้านอีกว่ารสชาติมาไม่แหลกเลยแล้วก็อย่าคิดแทนลูกค้าว่ามันจะเซ็งให้ตำไปเลยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงแล้วสุดท้ายก็มาคอมเพลนเราโทรกลับมาด่าเราโอ้โหเราก็ทำตามทุกอย่างแล้วทำตามสูตรแล้วก็ล้างครกให้แล้วนี่ต้องการอะไรครับลูกค้าเมื่อกี้รับออเดอร์ไลน์แมนมานะครับลูกค้าสั่งตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่กระเทียมใส่แค่มะนาวพริกขอเผ็ดๆเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ใส่เลยนะย้ำว่าไม่ให้ใส่ใส่แค่มะนาวกับพริกถ้ากินแล้วรู้สึกว่าไม่มีแค่มะนาวกับพริกก็จะคอมเพลนทันทีนะครับเมื่อเราทำจบไปแล้วลูกค้าก็โทรกลับมาด่าทั้งร้านนะครับว่ารสชาติมาไม่แหนกเลยนะครับทำไมต้องแยกเส้นแยกน้ำไปเอ้าคุณไม่ได้ระบุมาเนาะปกติเวลาเราขายส้มตำเนี่ยสั่งกลับบ้านก็จะแยกเส้นแยกน้ำเพราะว่าไปถึงบ้านมันจะได้ไม่เซ็งไม่ชืดเนาะอันนี้ก็มาด่าทางร้านอีกว่ารสชาติมาไม่แหลกเลยแล้วก็อย่าคิดแทนลูกค้าว่ามันจะเซ็งให้ตำไปเลยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงแล้วสุดท้ายก็มาคอมเพลนเราโทรกลับมาด่าเราโอ้โหเราก็ทำตามทุกอย่างแล้วทำตามสูตรแล้วก็ล้างครกให้แล้วนี่ต้องการอะไรครับลูกค้า